สวัสดีค่ะทุกคนเรียนภาษาญี่ปุ่นกับสยามนะคะไม่ได้เจอกันนานเป็นยังไงบ้างคะวันนี้จะมาสอนทุกคนออกเสียงนี่ตัวอื้นนะคะมีหลักการง่ายๆ3อย่างไปดูกันเลยข้อแรกเลยนะคะถ้าข้างหลังตัวอื้นไม่มีตัวอักษรอื่นมาต่อท้ายมันจะออกเสียงคล้ายๆงงูผสมนอหนูค่ะอย่างเช่นคำว่าเข่งเข่งที่แปลว่าจังหวัดนะคะหรือว่าแปลว่าดาบก็ได้นะคะเข่งต่อมาถ้าตัวอื่นนะคะมีตัวอักษรอื่นตามหลังเราจะออกเสียงได้2แบบค่ะแบบแรกก็คือออกเสียงตัวอื่นเป็นมะมาอันนี้จะใช้ในกรณีที่ตัวอักษรที่ตามหลังตัวอื่นต้องเม้มปากก่อนออกเสียงค่ะจะเป็นพวกบะใบไม้ปอปามะมาพอพานอะไรแบบนี้ค่ะไม่ต้องจำยากนะคะจำแค่ว่าถ้ามันเม้มปากเมื่อไหร่มันจะเป็นธรรมชาติของการออกเสียงไปเองค่ะว่าเราต้องใช้มะมานะเช่นคำว่าชิมบึงชิมบึงแปลว่าหนังสือพิมพ์นะคะอันนี้ก็คือมันเป็นธรรมชาติของรูปปากไปเองเลยอะค่ะว่าเราต้องปิดปากตอนออกเสียงนะมันก็จะเป็นมอม้าไปโดยธรรมชาติเลยค่ะต่อมาตัวอื่นนะคะจะออกเสียงได้อีกแบบก็คือเป็นนอหนูค่ะในกรณีที่มีตัวอักษรอื่นมาตามหลังแต่ตัวอักษรที่ตามหลังนั้นไม่ต้องเม้มปากก่อนออกเสียงค่ะเช่นคำว่ามินนะมินนะอันนี้ก็คือนะนะคะไม่ต้องเม้มปากเนาะแล้วก็ออกเสียงมินนะเป็นนอหนูได้เลยค่ะมินนะแปลว่าทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลักการออกเสียงตัวอื่นมีแค่3แบบเองจำง่ายมากเลยนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์วิดีโอสยามให้หน่อยนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนดูเลยอะทำไมอะฝากด้วยนะคะจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาสอนทุกคนอีกนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย